The Voice presented by True Move Edge สนับสนุนโดย True Move Edge 4G 3G Plus และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิล Toyota Prius วันนี้เรามากันที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบเซรามิกสวัสดีครับตอนนี้เราต้องการตัวน้องที่ชื่อปอยครับชื่อจริงชื่อเอื้องปอยค่ะเฮ้ยนี่จริงเหรอเอื้องอันนี้คือผลที่จะประกาศนะครับตื่นเต้นไหมเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะครับช่วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 1โอเคครอบครัวครอบครัวบอกที่บ้านค่ะครอบครัวหนูทำได้แล้วสวัสดีค่ะชื่อเอื้องปอยบุญมาค่ะชื่อเล่นชื่อปอยตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเรียนเซรามิกค่ะที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์ต่อไปก็คือมันก็คาดหวังขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่คิดขนาดจะได้เป็นศิลปินหรืออะไรก็คือทำอาทิตย์ต่อไปมันดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเข้ารอบแล้วก็ทำต่อไปค่ะเคยได้ลิปบี้ไทยแลนด์อูคูเลเล่ค่ะได้ที่3แล้วก็เคยได้เล่นกับป๋าเล่นอูคูเลเล่ของสถานทูตสหรัฐหนูเล่นด้วยหนูเล่นอูคูเลเล่ด้วยแล้วป๋าก็เล่นด้วยแล้วหนูก็ร้องป๋าชอบลืมเนื้อค่ะที่ป๋าไม่มาประกวดป๋าก็ลืมคอร์ดป๋าลืมท่อนป๋าก็เลยไม่อยากประกวดแล้วป๋าก็อายกล้องด้วยป๋าบอกเงี้ยค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้20ค่ะ20ดูไม่เหมือนเลยนะดูเด็กกว่านั้นหน้าเด็กไม่ใช่คนพูดเป็นคนที่ไหนครับฟังสำเนียงแล้วมีนิดๆเป็นคนสุพรรณค่ะเกิดที่สุพรรณสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีใช่แล้วร้องเพลงจะเหมือนพูดไหมอ่ะเขาบอกว่าหนูร้องเพลงไม่เนอแต่เขาบอกว่าหนูพูดเนอแต่หนูว่าหนูพูดไม่เนอเนอใช่อยากจะบอกกับบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงทั้งหลายค่ะว่าเราได้ออกทีวีแล้วนะก็อย่าลืมที่ตกลงกันไว้ว่าจะเลี้ยงหมูกระทะเราก็เลี้ยงตามที่บอกด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณป้ากับแม่แล้วก็บรรดาญาติพี่น้องที่คอยเชียร์ค่ะที่มาประกวดเดอะไวท์เพราะว่าเป็นวัยรุ่นก็เดี๋ยวจะหมดช่วงวัยรุ่นแล้วค่ะอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะอะไรที่ไม่เคยทำหนูก็อยากจะทำค่ะก็เลยลองมาประกวดเดอะไวท์ดูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเอื้องปอยบุญมาค่ะชื่อเล่นชื่อปอยค่ะปอยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุ20แล้วค่ะ20แล้วครับ20ปีเมื่อกี้เล่นคุยเล่นเองด้วยใช่ป่ะครับค่ะน่ารักดีครับน่ารักมากเสียดายป่ะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับพี่แตมมากขอบคุณค่ะ
มาจากจังหวัดอะไรคะลูกสุพรรณบุรีค่ะทำไมไม่เหนออ่ะเขาว่าหนูพูดเหนอกันนะหนูก็ว่าหนูพูดไม่เหนอเริ่มเหนอแล้วปฏิเสธว่าเริ่มเหนอร้องเพลงให้มันเหนอได้ไหมฮะร้องเพลงให้มันเหนอค่ะเออแบบเนี้ยเอาเพลงนี้แต่ร้องเหนอได้ไหมไม่เคยรักใครเท่าติ๋มเหมือนเดิมนะคนเดียวที่ทำให้วันไหวมีของมีของดูมีอะไรเยอะนะผมยินดีด้วยโอเคน่ารักมากอ๋อยินดีด้วยครับอยู่ทีมขอบคุณครับอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุเท่าไหร่20แล้วค่ะทำไมตัวเล็กจังอ่ะเป็นร่างแพะด้วยทำได้ทำได้ขอบคุณครับเชื่อแล้วว่าล้นเดี๋ยวกบจะไปบอกสแตมป์ตัวสแตมป์ให้ว่าหนูรั่วแล้วหนูคงทำอะไรประหลาดๆบนเวทีให้เขาได้เยอะมากนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยขอบคุณครับเพื่อนปอยฟังข้าวณัชชาติตานนท์ค่ะอายุ23ปีค่ะก็มีร้องเพลงตามโรงแรมแล้วก็ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงอย่างเดียวค่ะอยากมาแต่ซีซั่นแรกแล้วแต่ไม่กล้าค่ะทำไมกลัวเป็นคนขี้กลัวประกวดร้องเพลงอ้าวแล้วจะไหวไหมวันนี้ก็ต้องไหวแล้วค่ะต้องไหวแล้วค่ะครับยังไงก็เต็มที่นะครับค่ะขอบคุณค่ะกายพร้อมนะพร้อมค่ะแล้วจิตใจอ่ะยังไม่ค่อยพร้อมทำไมอ่ะขอนั่งแบบคือทุกอย่างที่ร้องออกไปก็คือเหมือนเราถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในหนูมั่นใจในสิ่งที่ทำว่าดีที่สุดแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับทุกคนที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชอบไหมหรือไม่ชอบแต่ว่าหนูก็ได้ทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจค่ะLove of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Don't tear it away from me because you don't know what it means.To me, you won't remember when this is blown over and everything's all by the way. When I get older, I will be there in your side to remind you how I still.You've stolen my heart, and now desert me. Love of my life, can you see? Bring it back. Don't tear it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life.ไปเลยครับยอดไปเลยสวัสดีนะคะสวัสดีครับเป็นมากบอกชื่อเลยค่ะชื่อฟังข้าวค่ะฟังข้าว
เกินไปละเขาไม่ได้หานักร้องไม่ใช่หาลูกสะใภ้ให้แม่ไม่ใช่หันมาเพราะเสียงร้องอาชีพปะครับใช่ค่ะร้องที่ไหนยังไงครับร้องตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรุงเทพเงี้ยนะครับพี่ขอใช้เส้นพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนเลยได้ค่ะถ้าไม่เลือกพี่เนี่ยน้องออกไปจากวงพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนได้เลยพี่ล้อเล่นแต่ถ้าเกิดน้องออกจากวงมิสเตอร์แซกแมนมาอยู่วงพี่นะครับอยู่วงจะอยู่ทำไมนูโวมีเด็กชนีมากรีดชนีขึ้นไปร้องชนีก็ไม่กรีดกันเองอยู่วงพี่โก้ใช่น้องอยู่วงพี่โก้อยู่วงพี่โจด้วยพี่โจมิสเตอร์เซ็กโฟนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วผมจิกหมอนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้คิ้วหงิกเลยไม่เคยเจอใครเสียงเซ็กซี่อย่างนี้แล้วแบบคิ้วหงิกใครไปทำเขาได้ในเพลงนี้แบบว่าเป็นผมล็อกให้อยู่บ้านไม่ให้ไปไหนเสียงนี้แบบร้องได้ดีมากเลยครับร้องได้ไพเราะจับใจจนพี่ต้องรีบหันมาแทบไม่ทันเนี่ยคุณค่ะพี่สแตมจะไม่พูดอะไรกับหนูเลยหรอคะร้องเก่งมาก แล้วก็ตีความอารมณ์เพลงได้ไปในทางของตัวเองที่ไม่ได้ทับทางกับเพลงต้นฉบับอยากจะถามว่าจะมีใครดูแลหนูได้ดีที่สุดบ้างไหมคะ ยกมือเขาเป็นคุณชายมีนางหนองพระโอษฐ์เยอะมากเขาดูแลตัวเองไม่ได้เลยลงมานี้เป็นง่อยแล้วนะยกน้ำกินเองไม่ได้ทุกคนต้องแต่งด้วยแต่พี่สามารถที่จะดูแลน้องได้นั่นไงล่ะผมอยากให้ทุกคนเห็นแววตาของพี่โจภายใต้แว่นนี้มากนะครับถ้าไม่อยู่กับพี่ก็ไม่โกรธนะเพียงแต่พี่อักฆาตเฉยไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าน้องเก่งมากอ่ะน้องอยู่กับใครพี่ก็สบายใจขอให้ใครสักคนนึงได้น้องไปอยู่ด้วยรอบต่อไปปกติจะเป็นรอบที่ battle ผมจะเป็นคนเลือกเพลงให้ถ้าอยู่กับผมให้เลือกเพลงเองโอ้โหอยู่กับพี่ตามใจทุกอย่างปรึกษากันจะอยากร้องยังไงอยากร้องเพลงอะไรผมยกธงขาวเลยไว้เจออย่างนี้เรื่องจะไปสู้ยังไงเลือกต้องเลือกเลยใช่ไหมคะเลือกเดี๋ยวฮะโหอะไรวะเฮียคุยนานๆหน่อยเฮียคุยกันไปนานๆลืมไม่ยอมแพ้ดีกว่าไม่เดี๋ยวพอเขามาอยู่ทีมพี่โจ้ก็มาคุยกับเขาได้เดี๋ยวแวะมาตอนเราทำกันบ้านทำอะไรกันโจ้ก็แวะมาได้เลือกแล้วนะคะเฮ้ยโอ้โหแสดงว่าเลือกไปแล้วแสดงว่าเขาน้องมีฟังพี่โจ้ก่อนครับพี่โจ้มีอะไรจะบอกจริงค่ะน่ารักจังเลยไก่แจ้มากเลยเลือกได้เลยนะคะน้องค่ะเลือกได้เลยก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนอยากเลือกอยู่กับพี่ๆทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเลือกได้แค่คนเดียวแล้วก็จริงๆมีในใจมาอยู่แล้ววันนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เลือกพี่ท่านใดอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแบบว่ายังไงก็ต้องได้ทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้ถือว่าขอเลือกพี่